เมื่อเช้าประตูแรกเลยอ่ะเขาบอกว่าจะดูแลเมย์ยังไงจะเอาเมย์ไม่อยู่นี่ว่าเมย์โดนดึงไปถ่ายรูปอ่ะใช่เพราะอะไรพี่อ้อยประวัติใช่เขาถามบอกว่าจะสัญญาอะไรหรือจะพูดอะไรเรื่องแบบจะปล่อยให้เพื่อนไปดูแลเพื่อนพี่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าก็บอกว่าจะดูแลเมย์ให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็ให้ดีกว่าที่เมย์เคยดูแลตัวเองมาเมย์เป็นคนไม่ดูแลตัวเองยังไงก็ต้องดีกว่าใช่ไหมใช่ก็ประมาณนี้พูดแล้วต้องทำนะคะคำมั่นสัญญาค่ะให้เขาดูการกระทำของเราดีกว่าเมย์ก็ไม่มีอะไรแต่มีความตั้งใจดีกว่าว่าเมย์เคยดูแลเขายังไงมันจะไม่น้อยลงไปกว่าเดิมมันก็น่าจะคือมันเหมือนตอนเป็นเพื่อนเนี่ย